กระแสแรงไม่แผ่วเลยนะครับผมสำหรับเพลงหอยใจบั้งไฟแสนนะครับติดแฮชแท็ก1ในมาแรง2วันติดแล้วนะครับโอ้โหถือว่ามาแรงจริงๆสำหรับเพลงนี้น้องใหม่ป้ายแดงจริงๆเขาเรียกว่าอะไรนะขึ้นลูกใหม่ดาวดวงใหม่ก็ว่าได้น้องสาวสีเนาะสำหรับน้องเพลงพิมลดานะครับแสงทองฟินแลนด์นะครับผมที่เพิ่งปล่อยเพลงใหม่ภายใต้นะคะสังกัดค่ายโตเกียวมิวสิกก็ถือว่าเปิดค่ายใหม่ของวงแสงทองฟินแลนด์บริหารงานโดยนะคะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือบอสบิ๊กค่ะครับผมแล้วก็เพลงนี้นะครับปล่อยออกมาในช่อง YouTube แพรวพีพีมิวสิกออฟฟิเชียลนะครับตอนนี้ยอดวิวก็ทะลุ 1,700,000 วิวเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนะครับผ่านไป2วันแล้วก็ยังติดแฮชแท็ก1ในมาแรงในช่อง YouTube ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเลยโอ้โหถือว่าวินาทีนี้ต้องยกให้เธอจริงๆสำหรับเพลงนี้เนาะเพลงนี้แล้วก็ชื่อน้องเพลงด้วยคนแล้วก็1วัน1ล้านวิวครับโจ้ก็ทำเอาเพลงฮิตติดหูอีกแล้วกับลาลาลมล้มๆนะคะแล้วเราก็พอได้เห็นความสำเร็จของเพลงนี้เราก็ย้อนกลับไปดูวันที่พ่อบิ๊กกับแม่แพรวนะคะที่ได้เคี่ยวเข็นนะคะได้แบบเต็มที่มากๆกับเพลงนี้คือแบบเอาให้ถึงที่สุดเอาให้ดีที่สุดเงี้ยพอเราได้เห็นคลิปนั้นแล้วเรามาย้อนดูวันนี้เรารู้สึกแบบดีใจกับพ่อบิ๊กกับแม่แพรวจริงจริงจริงค่ะแล้วก็ชอบในน้ำเสียงน้องมากน้องถ่ายทอดอารมณ์เพลงออกมาได้ดีมากๆแค่ไม่มีที่ติเลยไม่มีที่ติจริงจนซอแอนอรดีนะคะซอใหญ่แห่งใจเกินร้อยก็ยังได้แชร์นะคะเพลงของน้องเพลงเนี่ยออกมาแล้วบอกว่าไม่มีที่ติจริงๆนะคะไม่หักเลยเนี่ยขนาดศิลปินที่เบอร์ต้นๆของประเทศไทยยังชื่นชมและผลงานเพลงนี้นะคะก็เป็นผลงานเพลงนะคะจากปลายปากกาของอาจารย์บิ๊กภูมารินที่เป็นอาจารย์นักแต่งเพลงวัยรุ่นสมัยใหม่และที่กำลังมีชื่อเสียงโด่งดังในณตอนนี้เพราะด้วยการแต่งสไตล์การแต่งที่เป็นเอกลักษณ์นำคำศัพท์บางคำเนี่ยที่เราแทบจะไม่ได้ยินด้วยซ้ำแต่ทำให้เราเนี่ยเมื่อได้ยินปั๊บแล้วมาติดหูปุ๊บก็เหมือนเป็นเพลงก่อนหน้านี้ที่เป็นเพลงของคุณบิวนั่นแหละใช่ไหมไอ้ตนพูดต่างๆไอ้เยอะๆเนี่ยอันนี้ก็ติดหูไปแล้วแล้วพอมาเพลงของน้องเพลงเนี่ยที่จะมีคำว่าอะไรนะล้มมาอย่างนี้แต่เราชอบท่อนนี้นะจุดบั้งไฟแซ่สามหนึ่งสามสองหนึ่งป้ายพี่น้องอันนี้ก็ไม่กล้าพูดไม่แล้วก็ร้องแรงก็ท่อนเนี้ยก็คืออ่ะคิดได้ดีอ่ะคำสละสลวยสามสองหนึ่งป้ายเหมือนประมาณว่าเพลงของอาจารย์บิ๊กภูมิมรินเนี่ยเหมือนจะมีเขาเรียกว่าซิกเนเจอร์หรือว่าเป็นลายเซ็นหรือว่าเป็นหนึ่งในเนื้อเพลงอ่ะที่มันจะเป็นศัพท์ใหม่แล้วก็ทำให้ FC แฟนคลับคือสนใจแล้วก็เป็นคำที่น่าจดจำใช่ค่ะเป็นเอกลักษณ์ของเพลงนั้นเลยเพราะว่าเราเห็นจาก2เพลงล่าสุดเนาะเรารู้สึกว่าเออเขาจะมีเอกลักษณ์ในเพลงของเขาจริงครับแล้วเพลงนี้นะครับก็ได้น้องอูอิงเพชรบ้านแพงก็ถึงขนาดแชร์ออกมาเลยนะแชร์ออกมาหน้า Facebook ส่วนตัวเลยนะบอกว่าปังๆนะคะแชร์ผ่าน Facebook อูอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงสาวสีแล้วก็น้องก็เลยเหมือนกับมีเล่น TikTok ที่ว่าร้องเพลงนี้ไปด้วยแล้วก็เอามาลงกันก็น่ารักแล้วผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็มาคอมเมนต์ใต้โพสต์อูอิงบอกว่าน้องอูอิงน่ารักมากลูกสาวที่แชร์เพลงช่วยน่ารักมากๆเลยเนาะแต่อูอิงก็น่ารักนะแอนออรดีก็น่ารักเนาะก็เห็นไหมสนับสนุนเพลงของน้องแล้วก็ศิลปินหลายๆท่านก็แชร์ออกมาเหมือนกันชื่นชมน้องเหมือนกันชื่นชมแล้วเพลงนี้ก็คือโดยรวมองค์รวมทุกอย่างดีมากแล้วก็มาน้องเพลงร้องยิ่งดีเข้าไปอีกก็เหมือนทุกอย่างลงตัวหมดเลยอะบางจู่ชอบ MV ด้วยที่ไปถ่ายอยู่ตรงเขาเรียกว่าอะไรนะสาวสีที่เป็นก็มีคนชื่นชมเยอะอยู่ค่ะตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่มีเหมือนพญาคันคาดเนาะชอบนะก็สวยดีเนาะแล้วก็เพลงนี้นะครับผมศิลปินนะครับน้องเพลงพิมลดาแสงทองฟินแลนด์นะครับคำร้องทำนองโดยบิ๊กภูมิรินทร์นะครับสังกัดค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะครับผมควบคุมอำนวยการสร้างโดยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และแพรวพาวแสงทองนะครับเสื้อผ้าหน้าผมโดยคูเตอร์นิวนนท์นะครับเรียบเรียงโดยบุญหลงมงคลพรนะครับถ่ายทันตัดต่อโดยจวดจ้าสตูดิโอนะครับผมบันทึกเสียงโดยอุดรเล็กคอร์ดสตูดิโอนะครับก็มีคนไปชื่นชมสำหรับชุดที่น้องเพลงใส่นั่นชุดสีน้ำเงินเนี่ยคือคนชอบเยอะมากว่าสวยคือสวยแล้วก็เหมาะกับน้องเพลงแล้วก็คือสวยมาก
และทางด้านจวดจ้าดนะคะที่ได้มาทำการทำ MV นะคะก็ถือเป็นเจ้าของมาเองเลยนะครับคือน้องกระต่ายพันธิพามาเองเพราะว่าเมื่อคุณแม่แพรวกับพ่อบิ๊กเนี่ยบอกว่าจะมาทำ MV ให้น้องเพลงเนาะครับคือคุณกระต่ายเนี่ยก็บอกว่าคุณแม่ชื่นชอบแม่แพรวมากพี่แพรวมากก็เลยฝากกระต่ายเนี่ยมาถึงแม่แพรวมาขอถ่ายรูปอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มาแต่ก็ไม่ได้เจอเพราะแม่แพรวก็ติดภารกิจมีพ่อบิ๊กนะคะกับน้องเพลงแล้วก็ทีมงานได้ไปถ่ายทำ MV ค่ะครับผมแล้วก็ในช่อง YouTubeแพลวพาว PP Music Official นะครับผมก็ได้ออกมาคอมเมนต์นะครับขอบคุณในนามแสงทองฟินแลนด์และโตเกียวมิวสิกขอกราบขอบพระคุณการตอบรับของแฟนๆที่เอ็นดูอีลาเพลงสาวน้อยวัย17ปีที่ตามหาฝันจากนั้นเดินเข้ามาสมัครขอเข้าวงจนแม่แพลวพ่อบิ๊กรับเข้าวงจนได้เกิดผลงานเพลงที่มีชื่อว่าหอยใจบ้างไฟแสนเกิดขึ้นนะครับก็ต้องขอบคุณ FC แฟนคลับเนาะที่ให้การสนับสนุนและการตอบรับอย่างดีมากๆเชื่อว่าเพลงนี้จะต้องติดกระแสหนึ่งในมาแรงไปอีกหลายวันอยู่สาวสีเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่แผ่วยังไม่ลงเลยยอดวิวก็ทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าก็ยังเป็นล้าน5ล้าน6อยู่ตอนนี้เป็นล้าน7แล้วนะและนะคะสำหรับแฟนคลับแสงทองฟินแลนด์ก็ต้องรอติดตามเย็นวันนี้เลยก็เป็นเปิดใช่ค่ะเปิดฤดูกาลของแสงทองฟินแลนด์แล้วก็จะได้ชมโชว์หอยใจบ้างไฟแสนแบบสดๆบนเวทีนะคะมีกลุ่มปิดไลฟ์สดด้วยค่ะแล้วก็ในงานจะมีของแจกนะคะรางวัลนะคะมอบให้แก่แฟนคลับ FC ครับมีแจกทองแจกวัวด้วยนะใช่ปีนี้ก็คือจัดใหญ่จัดหนักเลยค่ะสำหรับแสงทองฟินแลนด์ครับนะคะแล้วก็นี่ของรางวัลค่ะนี่นะครับผมพร้อมแขกรับเชิญนะคะฟังหมอลำลุ้นงัวคืนนี้หน้างาน100บาทเก็บหางบัตรไว้ลุ้นวัวนะคะเลือกเอาจะเอาตัวใดโอ้แสดงว่ามีหลายตัวโอ้มี2ตัวจะเอาตัวใดนี่นะครับแล้วก็เห็นว่ามีแจกทองด้วยใช่ไหมใช่ไหมอ๋อแจกเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยน่าจะแจกทองด้วยไหมแล้วก็มีศิลปินรับเชิญนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านบอสนพพงศกรแล้วก็น้าอายนะคะแล้วก็จะมีกำนันแพรมาด้วยทางฝั่งเสียงวิหกนะครับแล้วก็เป็นฝั่งศิลปินภูไทยก็จะมีมารับเชิญด้วยนะครับในงานเปิดฤดูกาลของแสงทองฟินแลนด์ในฤดูกาลนี้นะครับก็จะนำทีมงานโดยคุณพ่อวีรพงษ์วงศิลป์นะครับแล้วก็หัวหน้ามาร์ควงศิลป์นะครับแล้วก็ทีมงานของทางศิลปินภูไทยก็มาเนาะแล้วอย่างหมอลำซิ่งก็มีอย่างเออนุชานะครับเด่นชัยวงสามารถนะครับแล้วก็คุณวิเชียรชัยเลิศนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเปิดฤดูกาลอย่างยิ่งใหญ่อลังการนะครับสำหรับงานเปิดฤดูกาลของวงแสงทองฟินแลนด์ฤดูกาลนี้นะครับจัดใหญ่จัดเต็มมีของรางวัลแจกมากมายเลยแล้วก็ไปรอฟังน้องเพลงร้องเพลงสดๆบนเวทีแสงทองฟินแลนด์ได้เลยคืนนี้แล้วเราก็แอบเห็นการซ้อมใหญ่นะครับก็เห็นฉากแสงสีเสียงบนเวทีค่ะพี่น้องอืออู้อลังการสวยๆสวยก็เพราะว่าปีนี้เป็นปีทองของหมอลำเนาะทำเอาแฟนคลับ FC หมอลำเนี่ยต้องปลื้มกับทุกๆวงเมื่อปล่อยในวันเปิดฤดูกาลออกมาปล่อยโชว์แต่ละโชว์ตั้งแต่ปล่อยฉากมาแล้วน้องบ่าวโจ้เวทีนะคะก็ทำเอาแฟนคลับหมอลำนะคะปลาบปลื้มมากๆกับการที่ได้ดูโชว์หมอลำแบบอลังการแต่ละวงเลยค่ะครับผมล่าสุดนะครับก็ได้เห็นบอสโจยมนินนะครับผู้บริหารวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับก็โพสต์ส่งกำลังใจนะครับส่งกำลังใจถึงพ่อบิ๊กแม่แพรวนะครับก็บอกว่าส่งกำลังใจเปิดน้องบิ๊กกับน้องแพรวพาวเฮงๆปังๆเด้อน้องปลอดฝนคนหลายๆแพรวพาวแสงทองนะครับโดยใช้รูปนี้นะครับโพสต์ผ่านหน้า Facebook หนุ่มโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเราสองคนก็มาอัปเดตข่าวสารดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องเพลงใหม่ของน้องเพลงพิมรดานะครับที่ทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังคงติดแฮชแท็ก1ในมาแรง2วันติดนะครับวันแล้วแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือเปิดฤดูกาลของแสงทองฟินแลนด์ในวันที่5ตุลาคมวันนี้นะครับผมอย่าลืมใครอยู่ใกล้ที่นั่นก็ไปให้กำลังใจทางทีมงานแสงทองฟินแลนด์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสาวสีเมืองเลยนะครับบ่าวโจ้ดีไซน์ก็จะขอลาไปเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ